ที่ดีเจฝีปากกล้ามะตูมเตจิตจ้ะคนนี้นะฮะก็โดนชาวในโลกโซเชียลคนในโลกโซเชียลเนี่ยจวกยับบอกว่าชอบไปเกาะกระแสดังเห็นคนนั้นมีกระแสก็บอกว่าไปสนิทกับเขาตอนแรกๆเนี่ยก็ขำๆตอนนี้เริ่มขำไม่ออกแล้วทำเอาดีเจสุดมั่นมะตูมเตชินน้อยแรงหลังถูกวิจารณ์ยับสนั่นโซเชียลว่าชอบตีซีกับดาราดังหวังเกาะกระแสทั้งคุณแม่สุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นางเอกสุดสตรองเจนนี่เทียนพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกธนัชพันธ์ดีเจฝีปากกล้าต้นหอมสกุลตลาและล่าสุดคือนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาเรียกว่าสนิทกับใครก็โดนด่าหมดน่ะมะตูมเนี่ยไม่ได้สนิทกับพี่อ้ำนะครับมะตูมเนี่ยสนิทกับคุณชายอนันทวีปและคุณชายนันทวีปกับพี่อ้ำก็เป็นเพื่อนสนิทกันมันก็เลยมีโอกาสได้แบบไปทานข้าวด้วยกันและจริงๆตอนแรกที่เจอพี่อ้ำนี่แทบไม่ได้คุยกันเลยนะครับเจอกันเป็นรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยกันเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเข้าไปทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราไปเกาะเขาแต่หลังๆมานี่เจอกันแทบทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเหมือนพอรู้จักกันไปคือเราคือตูมเป็นตัวของตูมแบบนี้พี่อ้ำเขาคงแบบตลกอ่ะคงเอ็นดูแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สนิทที่แบบคุยอะไรกันทุกเรื่องอะครับมันก็คือเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการที่เรามองเขาเป็นต้นแบบแล้วเขาก็น่ารักเนี่ยทีนั้นดีเจมะตูมก็ยังเดินหน้าทำธุรกิจร่วมกับนางเอกหน้าหวานแต้วณัฐพรและดีเจรุ่นพี่ต้นหอมสกุลตลาต่อไปโดยไม่กลัวว่าจะแตกคอกันเพราะเรื่องเงินเพราะแบ่งงานกันอย่างลงตัวแถมตกลงกันแล้วว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องรีบเคลียร์กันอย่างชัดเจนให้จบไปเลยค่ะ